ดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Adventure นะครับโดยในพาร์ทก่อนนี่รู้สึกว่าเรากำลังจะไปทางด้านที่ตะวันออกเนาะแล้วเราก็ไปเก็บของแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะเก็บของเยอะไปหน่อยนะครับทำให้เราโดนอุปกรณ์ในทับตายนะแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งนะครับในสภาพแบบคล้ายๆว่าเหมือนผ้าพันตัวมาเลยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะเหมือนมัมมี่เลยนะอันนี้ก็เริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับยังชื่อทิมอยู่นะจะเห็นว่าตอนที่เรายังไม่ได้หยิบอุปกรณ์ใดๆเนี่ยเราจะกระโดดได้สูงนะสูงมากนะครับแล้วก็มีไอ้ปุ่มเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรนะทำอะไรยังไม่ได้เนาะเนี่ยผมอยากจะลองกระโดดขึ้นไปตรงเนี้ยเนี่ยโดดถึงจริงๆด้วยแต่ถ้าเราเก็บโล่ปุ๊บเราจะโดดไม่ถึงแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูลองดูดิว่าตรงนี้มีทางลงอะไรหรือเปล่านะครับขึ้นป่องเอ๊ะยังไงลงได้เหรอทิมได้กระโดดลงไปในป่องไฟพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์แห่งจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสแอนด์กิฟต์นะแล้วก็ทุกคนรักเกมนี้แล้วก็ได้ให้คะแนน11เต็ม10บนรีวิวนะครับบน Steam Community Pageโดดลงป่องไฟก็ตายซะอย่างนั้นไปกันต่อตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะกลายเป็นลุงซานต้าไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการรีวิวอย่างล้นหลามจากทุกคนนะครับตอนนี้ทีมเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงกระตุ้นนะแล้วก็พร้อมสำหรับการแสวงหาครั้งใหม่แล้วไปต่อเลยแต่ผมก็คงยังจะขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะสำรวจอะไรหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ดันรีบโดดลงป่องไฟไปหน่อยไปมันยังมีห้องอยู่ข้างล่างน่ะตรงนั้นน่ะที่อยากจะเข้าไปดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่ามาเข้าไปเอ๊ะมิสเตอร์ฮัทจะปลดล็อกพลังแห่งรักที่ซ่อนอยู่แต่ว่าจะถูกห้ามการใช้ความรุนแรงป่องอะไรเปิดดูสิได้มิสเตอร์ฮัทห้ามใช้ความรุนแรงใช่ไหมเอ๊ะกดเป็นลูกหัวใจเอ๊ะแอคทีฟทีเป็นลูกหัวใจอีกหลังจากที่ได้เลี้ยงดูเจ้าพอลอฟพอลอฟเนี่ยจะเป็นแมวที่มันถือก็ได้นะหัวใจของทีมก็ถูกเติมเต็มไปด้วยกลุ่มแมวที่หลงทางแต่โชคร้ายที่คอของเขาก็ถูกเติมเต็มด้วยขนแมวและท้ายที่สุดก็อุดตันจนตายบนเตียงของเขาเองเอ้ยเจ้าแมวเหมียวเจอแมวเลี้ยงแมวเยอะนะขนแมวติดคอตายถ้าอย่างนั้นแมวทุกๆตัวในอาณาจักรได้ร่ำให้ต่อการสูญเสียไปของทีมพอลอฟสาบานว่าจะสานต่อความมุ่งมั่นของเขาและได้เตรียมตัวสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่หืมแต่ว่าเราเป็นแมวแล้วสิเจ้าพอลอฟที่ทำให้เราติดคอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวสะดุดข้างหน้าจบเลยและในวันนั้นเองพอลอฟก็ได้สะดุดกับก้อนหินก้อนหนึ่งจนหน้าคลูดไปกับพื้นนะครับและกราบที่อยู่ด้านหน้าของปราสาทเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คืออัศวินที่อาณาจักรเราต้องการจริงๆเหรอเนี่ยปะโถในสุดก็รู้แล้วนะว่าไอ้ก้อนนั้นไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เราสะดุดนี่เองเนาะอยู่ๆเราก็กลายเป็นแมวซะอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าทั้งเป็นการสะดุดล้มที่เหี้ยวซะเหลือเกินในหน้าของคอร์ล็อกดูมุ่งมั่นยิ่งกว่าเก่าแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ภาพพิกเซลอะนะจริงๆแล้วเขาควรจะต้องระวังทุกๆก้าวหลังจากเขาออกจากบ้านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะป่ะเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ไม่สะดุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเหนื่อยสิน่าจะทางนี้เอาดีกว่าไปทางประสาทนี่แหละจริงๆทางซ้ายก็มีไฟนะเอ๊ะเหมือนเห็นแมวนั่นไงเห็นไหมครับแมวอยู่ด้านบนเดี๋ยวลองขึ้นไปหาพวกมันหน่อยสิเป็นไง
นี่คุยอะไรกันไม่ได้นะกดอะไรกันก็ไม่ได้นะมีฝูงแมวมาเต็มเลยบนปราสาทไปเอ๊ะทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้เข้าไปดูหน่อยสิกดกระจกได้ไหมไม่เอ้ากลายเป็นกดแล้วไปเอาของอีกเอาไปเอามิสเตอร์ฮักมาอีกแล้วนะเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ฮักนี่นะห้ามใช้ความรุนแรงนะสรุปถ้ามีมิสเตอร์ฮักมาอ้าวหล่นไปเลยกดปุ๊บเป็นรูปหัวใจนะเวลากดแอคทีฟตอนที่เรามีมิสเตอร์ฮักอยู่นะเอ๊ะป้ายอะไรจุดจบเส้นทางลับจบแล้วเหรอไม่ใช่ละเดินไปต่อได้ไม่ใช่จุดจบละอะไรเนี่ยจุดจบของเส้นทางลับจริงๆนะไม่จริงแล้วมั้งโดดดูสิอ๋อไปได้นะเอ๊ะมันโผล่ในบ่อน้ำอ๋อบ่อน้ำนี้ที่เราเอาหีบแล้วก็เอาระเบิดตรงนั้นอะตรงซ้ายมือเนี่ยแล้วเราก็ขาหักนะแล้วก็ตายไปเพราะว่าอุปกรณ์เกินนะครับไปเราลองไปต่อที่ก้อนหินนี่น่าจะต้องใช้ระเบิดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่เคยมาลองกดแล้วมีอะไรอ๋อนี่ไงทางเปิดด้านล่างเนี่ยน้ำไปไหนเนี่ยโดดไม่ได้นะอยู่บนน้ำเนี่ยเนี่ยโดดไม่ได้เลยกดกระโดดไม่ได้เลยต้องยอมตกไปก่อนอึ๊บอ้าวตรงนี้โดดมาไปไหนต่อเคยมาเลยไหมเอ๊ะมันกลับมาได้ไม่มีอะไรข้างบนใช่ไหมไม่มีทางลับอะไรข้างบนนะเดี๋ยวได้โดดไปเอ้าไม่ถึงทำไงดีถ้ากลับไปมันก็ต้องตกไปข้างล่างแน่เลยอะไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคไม่น่ามีทางลับอยู่ข้างบนนะโอเคอ้าวเจอไอ้พวกมีเงี้ยนใช้รูปหัวใจเอ้าจบเลยแววตาที่เป็นประกายเหล่านั้นเท้าเล็กๆ เหล่านั้นมินเนี่ยนเหล่านี้มันช่างน่ารักเกินที่จะต่อต้านสำหรับพอล็อกแต่โชคร้ายเขากลับจู่โจมกลับมันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่จะอยู่ๆไปกระโดดกอดใครนะ ประมาณนี้นะครับเป็นอัลเลอร์จิกถึงคิวสเนตนะครับก็คือพวกแพ้ความน่ารักนั่นเองสำหรับรางวัลนี้ผมแค่ไปกดไอ้ปิ้งปิ้งเป็นหัวใจ2ทีนะอยู่ๆมันก็จบไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อพอล็อกได้เสียเวลาอยู่หลายสัปดาห์บนเตียงของเขาเพื่อฟื้นฟูอาการจากการตอบโต้ที่รุนแรงแต่ถึงกระนั้นพวกมินเนี่ยนเหล่านั้นก็ยังคงน่ารักอยู่ดีมันก็คุ้มแล้วล่ะที่จะทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปที่เดิมอีกทีนึงไม่เอาของอะไรเลยโดดไปเลยครับขึ้นไปไปจึ๊บจึ๊บโดดลงไปเลยตรงนี้ไปยาวจะพยายามไปตรงที่มันมีจุดจุดตกน้ำแถวๆนี้จะพยายามโดดขึ้นไปข้างบนแทนนะครับรอบนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แหละเอ๊ะข้างบนมีของแต่ไปไม่ได้นะด้านบนตรงนี้ที่ครั้งก่อนนี่คือมันตกไปข้างล่างเลยเดี๋ยวจะพยายามโดดขึ้นไปข้างบนแทนรอบนี้ปึ๊บอ้าวไม่ถึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดดใหม่ซึ๊บซึ๊บปึ๊บไม่ถึงลองทีปึ๊บ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 ไม่ถึงสงสัยว่ายังไงก็ไม่ถึงนะเดี๋ยวก็ทางนี้แหละ
ก่อนนี่เรามาทำไปกระโดดเกาะมันนะกระโดดกอดมันเห็นว่ามันน่ารักน่ารักตรงไหนเนี่ยเรามองไปต่อสิชิบหืมดึ๊บ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 ข้างไหนดีทางขวาหรือข้างบนข้างบนก่อนแล้วกันอ้าวโดดตกปุ่มเอ้าปิดประตูฝั่งนู้นโอเคเราต้องไปทางนี้แล้วล่ะบังคับแล้วต้องไปทางไหนต่อวะซ้ายโดดขึ้นไม่ได้ไม่ถึงนะขวาเฮ้ยมีอะไรแผนกบำรุงรักษาเท่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษานะเฮ้ยมากดปุ่มอะไรต่อโอ้ไปข้างไปดิเฮ้ยนี่ก็เหมือนกันดิทางเลือกไปเยอะมากเลยตอนนี้ดูขวาหน่อยสิเฮ้ยมีปุ่มอะไรโดดข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะนี่อะไรเนี่ยพยายามอย่าช่วยเจ้าหญิงขณะที่ฉันไม่อยู่เดือดดาร์กหลอกมีการบอกนี้ด้วยพยายามอย่าช่วยเจ้าหญิงนะขณะที่เขาไม่อยู่คือให้ช่วยตอนมันอยู่ใช่ไหมเอลิโดดไม่น่าถึงมีทางลับทางลับเลยป่ะแล้วมันโดดโดดไปก่อนนะอึ๊บไม่น่ามีนะไม่น่าไปได้นะลองโดดดูนะลับไปก็ว้าไม่น่ามีอะกลับทางเดิมไอ้ต้องไปกดปุ่มนั้นอะนี่มันอะไรเนี่ยมันพวกแท่งเหล็กด้วยเนี่ยใช่ไหมข้างเอาไว้ตีอ่ะไหนที่จะปุ่มก่อนจะไปทางไหนวะมันจะหลอกเราปะเนี่ยอ๋อมันเอาขึ้นไปเดี๋ยวเรายังไม่ขึ้นนะดูเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสำรวจนิดนึงไปกดปุ่มเมื่อกี้ละไอหินนั่นก็ลอยขึ้นไปเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าไม่ได้เป็นปุ่มลับอะไรเปิดอะไรแถวๆนี้น่าเป็นปุ่มที่ดันหินเฉยๆมั้ยข้างล่างนี้ถ้าหากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่คุณกำลังจะตายเร็วๆนี้ชิบหายแล้วเป็นกับดักโถ่เอ้ยมันบอกว่าประมาณว่ามันไม่มีความลับอยู่ภายใต้พวกลิปปิศนาหรอกนะเอาเถอะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นบทเรียนมันไม่ใช่ความคิดที่ดีแล้วนะที่จะโดดลงมาในพื้นที่อย่างเงี้ยนะเออมึงหลอกกู The first floor โถเอ้ยเราก็นึกว่ามีอะไรอ้าวกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเนาะไปละ